็ต้องเปลี่ยนเรื่องกระทันหันเลย จะไปที่สดุดีบทที่91 ถ้าเราสัมผัสฝ่ายวิญญาณได้เราจะสัมผัสได้ว่ามารซาตานก็มาแอตแทกเราก็เลยอธิษฐานพระเจ้าเนาะค่ะเราจะไปที่สดุดีบทที่91เราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์วันนี้ขอพระองค์ทรงเปิดเผยข้อล้ำลึกในสดุดีบทที่91นี้ให้เราได้รู้ได้เราเข้าใจได้มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่ามารซาตานจะตีเราส่วนใดก็ตามแต่ว่าพระบิดาเจ้าทรงปกป้องเราไว้ทุกทิศทุกทางลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระวจนะของพระองค์วันนี้ที่จะเป็นที่หนุนจิตชูใจเราและที่จะปกป้องเราไว้ด้วยพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะเราจะไปเอาทั้งบทเลยนะเพื่อให้พระคำเป็นฤทธิ์เดชอยู่ในชีวิตของเราในข้อแรกนะคะผู้ที่พำนักอยู่ในที่กำบังขององค์สูงสุดจะได้พักพิงในร่มเงาขององค์ทรงฤทธิ์เอเมนเราไม่สามารถจะไปหาที่พักพิงหรือที่กำบังปลอดภัยนอกจากในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการและเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจข้อ3แน่ทีเดียวพระองค์จะทรงช่วยท่านจากกับดักทั้งปวงและจากโรคติดต่อร้ายแรงข้อ4นะคะพระองค์จะทรงปกป้องท่านด้วยปีกของพระองค์ท่านจะลี้ภัยใต้ล่มปีกนั้นความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นป้อมปราการของท่านนะมาถึงตรงนี้ก็คือจะพูดประสบการณ์นิดนึงในการดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะมีหลายความคิดที่ความคิดที่แตกต่างแม้ว่าจะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันหลายครั้งที่เราเจ็บปวดหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอันตรายเราจะหนีไปที่ไหนคะที่จะรักษาจิตใจเราได้ไม่มีมนุษย์ที่ไหนแม้แต่คนใกล้ตัวเราเขาก็ไม่รู้ว่าจะรักษาเรายังไงเพราะเราไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังยังไงถ้าเราอธิบายให้เขาฟังเขาก็มีแต่จะต่อว่าเราอีกช้ำแล้วช้ำอีก มีทางเดียวที่เราจะเข้าไปใต้ล่มปีกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ากับพระองค์อยากร้องไห้ร้องไห้ไม่ต้องฟ้องพระองค์ว่าใครทำอะไรขอเพียงว่าพระองค์อภัยให้เราอภัยให้เขาแล้วก็สร้างเราขึ้นใหม่ขอทรงปกป้องเราจากสิ่งชั่วให้เรานั้นมีชีวิตใหม่ในพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเอเมนและพระเจ้าก็ทำงานให้เราปลอดภัยจิตวิญญาณของเราก็ได้รับการสร้างใหม่ในข้อที่5ท่านจะไม่ต้องกลัวความสยดสยองในยามค่ำคืนหรือลูกศรที่ยิงเข้าใส่ในยามกลางวันถ้าเป็นนักรบนะครับพี่น้องเราก็ต่อสู้กันกลางสนามรบเรามองเห็นตัวแต่ถ้าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเรามองไม่เห็นนอกจากเนื้อหนังของมนุษย์แล้วมารซาตานก็ทำงานในเนื้อหนังของมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อสู้ด้วยเนื้อหนังของเรานะพระเจ้าก็ไม่ใช้เราอ่ะใช้ไม่ได้เพราะว่าเราก็จะต่อสู้กันเหมือนสัตว์ป่าที่มันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาด้วยเหตุนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้พูดว่าถ้าเขาจะต่อสู้กับสัตว์ป่าในเอเฟซัสนั้นจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาตายไถ่บาปเรานั่นคือจุดประเด็นสำคัญที่จะช่วยชีวิตเราได้แล้วก็ยอมเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าไปให้ถึงชัยชนะโดยการทรงนำของพระองค์อันนั้นจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะร่วมมือกับเราไหมคะแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์ไม่นำเราพี่น้องเราไม่มีทางแม้แต่จะยืนสองเท้าอยู่ตรงนี้เวลาเราต่อสู้กันแบบชายชาติทหารเนี่ยเราต่อสู้กันหน้าต่อหน้าจริงไหมแต่ถ้าต่อสู้กับศัตรูเมื่อไหร่หรือมารซาตานเมื่อไหร่มันต้องต่อสู้มาข้างหลังเราจริงไหมแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาปกป้องเราทุกทิศทุกทางเลยอย่างเพลงที่ร้องว่าพระองค์ทรงปกป้องเมื่อยามที่เรามีโพยภัยฮาเลลูยา The song said that God will protect us when we facing the hard time or danger coming ฮาเลลูยา Amen ขอบคุณพระเจ้า Thank God ขอบคุณพระองค์นะคะแล้วก็ในข้อที่6บอกว่า
said ไม่ต้องหวาดกลัวโรคภัยที่คุกคามในความมืดหรือภัยพิบัติที่ทำลายยามเที่ยงวันข้อความนี้หมายความว่าไม่ว่าศัตรูนั้นจะมากลางวันกลางคืนตอนไหนก็ตามพระองค์จะปกป้องเราไว้แล้วตอนไหนที่เราคิดว่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อเดินกับพระเจ้าเวลาเราไปที่มืดเนาะสมมติว่าเดินไปกับพ่อนะแล้วก็พ่อจุงมือไปปลอดภัยไหมคะถ้าเผื่อว่าพ่ออยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงนี้เสือสิงกระทิงลาดเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นต้องติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเราจะสนิทกับพระเจ้าได้ยังไงอะวันหนึ่งมารซาตานก็ขโมยเวลาเราไปหมดละวันหนึ่งก็ทำงานตั้งแต่เช้าตื่นมาไปทำงานสนุกสนานเพลิดเพลินเหลือเวลาให้พระเจ้านิดเดียวพระเจ้าขอทรงปกป้องคุ้มครองด้วยพระเจ้าขออวยพรลูกเยอะๆนะคะพระเจ้าขอทรงนำลูกให้มีตำแหน่งสูงใหญ่นะคะแต่ลูกขออธิษฐานกับพระองค์นิดเดียวพอไปละพระเจ้าก็ยังคงรักเรานะไม่ใช่พระเจ้าไม่ปกป้องเรานะหรือว่าพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ต้องการช่วยเราแต่บางครั้งพระเจ้าต้องการฝึกปลื้อเราแล้วก็ไม่สปอยเราด้วยลูกเราอ่ะเราอ่ะเท่ากับเราอ่ะจะฆ่าลูกเราทางอ้อมเลยเมื่อเขาพ้นจากเราเนี่ยหรืออยู่ห่างเราเนี่ยเขาจะลำบากมากเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าฝึกปลื้อเราทุกวันนะตีให้น่วมพระเจ้าฝึกปลื้อก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตมาได้ยังไงถึงบัดนี้เนาะก็ไม่เข้าใจตัวเองแต่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราจึงเห็นพระคุณของพระเจ้ามากมายในชีวิตของเราหลายครั้งที่เจอปัญหาและเจอการกระทบกระทั่งจริงๆแล้วด้วยใจตัวเองเนี่ยไม่อยากยอมเลยจะบินเหมือนเฉี่ยวแล้วก็ไปจิกเลยแต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อมองเห็นพระเยซูโดนถมน้ำลายลงไป Spit on him โดนดูถูกโดนใส่มงกุฎหนามด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะพี่น้องที่ทำให้เรายอมยืนหยัดแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรเรายอมทุกอย่างและไม่ว่าใครจะพูดอะไรแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วมีจริงแล้วทรงยุติธรรมใครที่ยอมได้เหมือนพระเยซูคริสต์ที่ยอมจำนนชีวิตนะพระเจ้าจะยกขึ้นถึงแม้ว่าเราจะทำได้นิดนึงของพระองค์นะแต่ว่าพระองค์พอพระทัยมากเพราะว่ากำลังเรามีแค่นี้แต่หัวใจเราพองโตที่เราอยากจะยอมทุกอย่างที่พระองค์ใช้เราเอเมนไหมในข้อที่7บอกว่าจะล้มตายที่ข้างตัวท่านคนนับหมื่นที่ขวามือของท่านแต่ภัยพิบัตินั้นจะไม่เฉียดใกล้ท่านเลยฮาเลลูยาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปกป้องไม่ใช่แต่เราครอบครัวของเรานะแล้วก็คนทั่วโลกที่ไว้วางใจพระองค์เอเมนท่านจะมองดูด้วยตาของตนเองและเห็นคนชั่วถูกลงโทษพี่น้องดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าเกือบล้มลงเหมือนกันแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่บนโต๊ะกินข้าวทำไมเขาเกลียดลูกเหลือเกินลูกไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อมันรู้จักพระองค์อยากประกาศเรื่องของพระองค์ขอพระคำของพระเจ้าหนุนใจลูกหน่อยลูกไม่มีแรงพระเจ้าให้สดุดีบทที่37เพราะว่าเมื่อมองไปนี่เราจะไม่เห็นเขาและจะไม่มีเห็นคนเหล่านั้นอยู่ในที่ที่ของเขาตรงนั้นล่ะค่ะที่ทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนใจใหม่จากความเสียใจต่อคนเหล่านั้นนะก็เปลี่ยนเป็นความสงสารไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เกลียดชังนั้นไม่มีเหตุผลข้อ9บอกว่าหากท่านกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของพระเจ้าและให้องค์พระสูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านและจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับท่านไม่มีภัยพิบัติเฉียดใกล้ที่พำนักของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาทูตสวรรค์นะของพระองค์เรื่องท่านให้ดูแลท่านในทุกทางเลยทุกทางทูตเหล่านั้นจะยื่นมือประคองท่านเพื่อไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินท่านจะเหยียบข้าพเจ้าจะอ่านไปให้หมดก่อนนะท่านจะเหยียบย่ำสิงโตและงูเห่าท่านจะย่ำขยี้ราชสีและอสรพิษองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาเราจะปกป้องเขาเพราะเขายอมรับนามของเราเอเมนเอเมนเมื่อเขาร้องเรียกเราจะตอบเราจะอยู่ในยามที่เดือดร้อนและจะปลดปล่อยเขา
เราจะให้เขาอิ่มหนำด้วยชีวิตอันยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาเอเมนข้าพเจ้าอยากยกตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยก็เปรียบเหมือนเราเป็นทหารของพระเยซูเนาะถึงแม้ว่าในชีวิตเดิมจะเป็นทหารมาก่อนเป็นทหารอากาศเนาะแต่ว่าเมื่อมาเป็นทหารของพระเยซูนั้นเราจะต้องอดทนมากกว่าทหารเหล่านั้นอีกแล้วก็พร้อมที่จะต้องเสียสละมากกว่าเสียสละในสนามรบอีกจริงๆแล้วการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันยากยิ่งกว่าทุกงานงานตรงนั้น19ปีตรงนี้15ปีเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงชีวิตที่ถ้าเราอยากรับใช้ก็คือเราต้องอดทนได้เราต้องยอมที่จะถูกใส่ร้ายได้เราจะต้องยอมที่ถูกเข้าใจผิดได้และยอมแม้กระทั่งถูกถักถางอดมื้อกินมื้อก็ต้องยอมได้แต่ว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าบางครั้งชีวิตการรับใช้เกือบตายแต่ไม่ตายถ้าเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องอยากเห็นคนที่เข้ามารับใช้ใน Jesus Kingdom Ministry นี่เหมือนสนามรบใหญ่พี่น้องว่ามันเหมือนสนามรบใหญ่ไหมคะทำไมข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่ในคริสตจักรเดียวหรือสองคริสตจักรแต่ว่าไปทั่วโลกว่าคริสตจักรที่พระเจ้าใส่ภาระใจให้เรารับผิดชอบนั้นมากขนาดไหนวันหนึ่งพระเจ้าถึงได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า And one day when I drive home God spoke to meการงานของพระเจ้าใน Jesus Kingdom Ministry ไม่ใช่งานเล็กๆเหนือกำลังของมนุษย์เราต้องพึ่งพาพระองค์ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงนำเรามาพี่น้องไม่ใช่3วันแต่3ปีก้าวไปอีกไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่ว่าด้วยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าหลายครั้งเรามองไม่เห็นทางแต่พระเจ้าบอกว่า Just do it ประกาศพระคำไปอย่าเลี้ยวซ้ายแลขวาบางทีเราห่วงหน้าห่วงหลังฮาเลลูยาพี่น้องเชื่อไม่เชื่อว่าเวลาอาจารย์เรียกตอบสนองนะข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนใหม่ๆนี่นั่งอยู่อาจารย์บอกว่าใครอยากถวายตัวออกมาเลยใครอยากรับใช้พระเจ้าออกมาเลยนวลวันวิ่งคนแรกเลยทั้งๆที่เป็นคริสเตียนใหม่ไม่รู้ว่ารับใช้พระเจ้ายังไงแต่รู้แล้วว่าพระเจ้าองค์นี้ดีเหลือเกินอยากรับใช้พระองค์เหลือเกินทำยังไงไม่รู้อาจารย์เรียกออกมาก่อนเลยพี่น้องว่าใครรับรองข้าพเจ้าในเวลานั้นอาจารย์ที่เรียกข้าพเจ้าออกมาเหรอคะไม่มีทางเมื่อข้าพเจ้าวิ่งออกมาตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตาเลยค่ะจนทุกวันนี้การทรงเรียกของพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าคนลุกหมดเลยและในช่วงแรกข้าพเจ้าทำยังไงคะข้าพเจ้ามาแบ่งปันอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะยังไม่ได้รู้เรื่องของพระเยซูอยากรับใช้พระเจ้าใช่ไหมไปล้างชามไปล้างห้องน้ำขัดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปเทขยะโอ้ยพระเจ้าขณะที่ล้างห้องน้ำโอ้พระองค์ทรงดีเหลือเกินให้ลูกยอมมาล้างห้องน้ำได้ด้วยความชื่นชมยินดีฮาเลลูยาคนลูกอีกแล้วถ้าเรายอมพระองค์แบบนี้มีอะไรอีกไหมที่พระองค์จะไม่ใช้พระเจ้าดึงทุกสิ่งทุกอย่างว่าบอกพระเจ้าว่าพี่น้องรู้ไหมคะว่าเคล็ดลับในการที่รับใช้พระเจ้าจากไม่รู้จักพระองค์แล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้ Do you know what's the secret to serving God from ด้วยหัวเข่าfrom nothing until I stand over here หัวเข่าแล้วก็ร้องไห้กับพระเจ้าจะไม่ต่อสู้กลับไปคือร้องไห้ยอมต่อพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ทรงนำ The secret isOnly way, kneel down and pray to God. Hallelujah. That's what you can do. Then God will help you and take care of you. Will lead you wherever you should go. นี่คือชัยชนะที่พระองค์ประทานให้กับ This is a victory God gave it to you. ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ใครจะคิดยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าเราจะสนใจว่าพระเจ้าคิดยังไงกับเรามากกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าล้นอยู่ในชีวิตของเราเราไม่สามารถเก็บไว้คนเดียวอ่ะแต่เราอยากที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นพระเจ้าจึงนำมาเจอคนที่มีหัวใจเดียวกันนะถึงแม้ว่ากำลังของเราจะน้อยแต่ว่าพลังและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นใหญ่เหลือเกินพระเจ้าก็จะทรงนำเราไปปกป้องเราไปแล้วก็ให้คนได้รับความรอดและสถานที่นี้จะเป็นที่ประกาศพระกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชิดชูพระนามของพระองค์เอเมน
เอเมนเอเมนเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่หนุนใจที่จริงข้าพเจ้าเองวันนี้อ่อนแรงจะขึ้นเทศธรรมาสก่อนหน้านี้โดนตีปักตกตุบลงมาโอ้พระเจ้านะแต่ว่าเอเมนพระเจ้าก็หิ้วปีกขึ้นมาไหมแล้วมาอยู่ใต้ปีกของเราซะเราจะอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อขอบคุณสำหรับพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนยาชูกำลังในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในยามที่พวกข้าพระองค์นั้นท้อใจและอ่อนแรงแต่พระบิดาเจ้าพระคุณของพระองค์นั้นก็เหลือล้นมากมายในชีวิตของพวกข้าพระองค์ขอพระคุณของพระองค์นี้ไหลล้นไปถึงครอบครัวของเราและชีวิตจิตวิญญาณทุกชีวิตที่เชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมน